ายสัญญารักษ์ดอนศรีกิติโชติสาขาประพันธ์เพลงลูกทุ่งเจ้าของนามปากกาสัญญารักษ์ดอนศรีนักประพันธ์เพลงผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักร้องลูกทุ่งอีสานมากมายผลงานของปลายปากกาของสัญญารักษ์ล้วนเป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ข้าผู้บ่าวกินแมวเห็นเธอที่เยอรมันตลกอกหักสาวลาดพร้าวดาวมหาลัยซึ่งผลงานดังกล่าวส่งผลให้ได้รับราชทานรางวัลพระพิฆเนศทองคำจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรางวัลเพลงยอดนิยมจากสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย